สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ DMC Guide ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC การนั่งสมาธิเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจและเป็นการพัฒนายกระดับจิตใจให้มั่นคงและตั้งมั่นอีกทั้งยังทำให้คุณภาพของใจดีขึ้นอีกด้วยซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นการนั่งสมาธิสามารถปฏิบัติได้ทั้งผู้ที่อยู่ในภาวะครองเรือนก็สามารถปฏิบัติสมาธิเพื่อประโยชน์สุขในการดำเนินชีวิตและสำหรับผู้ที่เป็นนักบวชก็สามารถปฏิบัติสมาธิเพื่อไปสู่ความหลุดพ้นได้ดังนั้นในวันนี้ทางรายการจึงได้นำผลของการปฏิบัติธรรมของธรรมทายาทหญิงรุ่นที่30ที่ส่งเข้ามาในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทั้งนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะคนที่1ธรรมทายาทหญิงอุไรวันอินมโนหรือน้องแจมมี่น้องแจมมี่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชั้นปีที่2คณะอุตสาหกรรมเกษตรสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและได้มาวัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อปลายปีพุทธศักราช2555เพราะมีเพื่อนสมัยมัธยมต้นอยู่ที่ชมรมพุทธของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชวนมาเข้าค่าย V Leader และประทับใจรอยยิ้มของพี่ๆต่อมาก็ได้มานั่งสมาธิกับพี่ๆที่ชมรมพุทธอยู่เรื่อยๆและได้มีโอกาสมาช่วยทำกิจกรรมเช่นปล่อยปลาตักบาตรและมาเป็นวีเชียพอได้เข้ามาอบรมในโครงการธรรมทายาทหญิงทำให้น้องแจมมี่เข้าใจว่าทำไมถึงเรียกว่าธรรมทายาทหญิงผู้หญิง 200% ก็โครงการนี้สอนตั้งแต่ความสะอาดความเป็นระเบียบความสุภาพเรียบร้อยความตรงต่อเวลาความอดทนสอนการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงองค์พระภายในเรียกว่าให้ทั้งกายและใจที่ใสสะอาดไปพร้อมๆกันและที่แห่งนี้ยังมีความอบอุ่นมีความเมตตาของพระอาจารย์และพี่เลี้ยงมีการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่อย่างมีน้ำใจและที่สำคัญมีแต่รอยยิ้มค่ะสำหรับเรื่องราวผลของการปฏิบัติธรรมของธรรมทายาทหญิงอุไรวันอินมโนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะกราบรัสการไปในหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงโลกธรรมทายาทหญิงอุไรวันอินมโนหรือน้องแจมมี่ค่ะแต่ลูกจะนั่งด้วยการนึกถึงหยดน้ำไปเรื่อยๆทำให้ได้ความสบายค่ะจนกระทั่งวันอังคารที่16เมษายนลูกก็ได้ฟังเทคนิคการนั่งสมาธิจากพระอาจารย์ปรเมศวร์ท่านว่าถ้ามีความอยากความฟุ้งให้แก้ด้วยการนึกถึงครูบาอาจารย์และภาวนาสัมมาอรหังจากกลางท้องลูกก็เลยนึกถึงหลวงปู่หลวงพ่อครูบาใหญ่และพ่อกับแม่ค่ะโดยสัมมาอรหังครั้งที่1ถึง15นึกถึงพระอาจารย์ปรเมศวร์สัมมาอรหังครั้งที่1ถึง18นึกถึงหลวงปู่นี่มาเริ่มต้นนับ1ใหม่อย่างเงี้ยจ้ะสัมมาอรหังครั้งที่1ถึง22นึกถึงหลวงพ่อครูไม่ใหญ่สัมมาอรหังครั้งที่1ถึง19นึกถึงคุณยายอาจารย์อาทิตย์ละชุดอย่างเงี้ยเนาะสัมมาอรหังครั้งที่1ถึง20นึกถึงคุณพ่อคุณแม่สลับไปแบบนี้เรื่อยๆก็รู้สึกนิ่งสบายทวีแจแล้วก็วูบตกเหวตกศูนย์ยังไม่ใช่ตกเหวแต่ความรู้สึกคล้ายๆอย่างนั้นแป๊บเดียวก็เห็นความสว่างวูบขึ้นมาจากกลางท้องสว่างไปหมดทุกทิศทางถูกต้องมากดีมากมีบุญมากนะลุงนะแล้วก็เห็นดวงกลมๆเล็กๆขนาด 0.5 เซนติเมตรครึ่งเซนนี่เนาะใสๆนุ่มๆอยู่ด้านหน้าสว่างกว่าหยดน้ำนี่คือรางวัลสำหรับ
ผู้ที่สัมมาหลังอย่างดังกล่าวนั่นนะจ๊ะเหมือนพระอาทิตย์แต่ไม่แสบตาค่ะแสงสว่างนั้นอบอุ่นนุ่มนวลยิ่งมองยิ่งมีความสุขมองไปก็ปลื้มเลยค่ะพอถึงในช่วงสายของอีกวันหนึ่งขณะที่ใจเริ่มนิ่งลูกก็ถูกดูดเข้าไปในกลางดวงแก้วตอนนี้ไม่ตกใจแล้วนะพอคุ้นแล้วนะจะตกใจแค่ครั้งสองครั้งกันนั่นเองแล้วก็รู้สึกว่ามีองค์พระออกมาจากกลางท้องคลุมตัวลูกเอาไว้ดีมากเลยลูกเราเห็นท่านเป็นเขาครองขององค์พระแล้วที่กลางท้องก็มีองค์พระอยู่อีกองค์ด้วยค่ะนี่ราชาบวชภายในเป็นผู้หญิงก็บวชข้างในเนี่ยจ้ะข้างในบวชเป็นพระแล้วก็เป็นบวชเป็นพระอีกคือมีอีกองค์หนึ่งขึ้นมาเป็นพระแล้วพระเล่าที่อยู่ในกลางท้องนี่เนาะตอนนั้นมีความสุขมากรู้สึกปลอดภัยเหมือนอยู่บ้านมันสบายโล่งโปร่งไปหมดเลยค่ะคนที่สองธรรมทายาทหญิงบุหลันปุยวงหรือน้องหลันกำลังศึกษาชั้นปีที่สองคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงน้องหลันเป็นอาสาสมัครแผนกแก้วขุนพลกองบริการงานบุญคอยบริการน้ำดื่มให้สาธุชนตอนเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นได้เป็นเด็กดีวีสตาร์ได้มาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่หนึ่งตอนนั้นฝนตกกระหน่ำแต่เด็กดีวิสตาไม่กลัวฝนไม่ถอยเลยสักคนหลังจากนั้นก็ได้มาวัดพระธรรมกายเรื่อยๆและปีนี้ก็ตัดสินใจมาอบรมเป็นธรรมทายาทหญิงเพราะอยากฝึกฝนอบรมตนเองและให้โอกาสตัวเองมาเอาบุญใหญ่ให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยการอบรมธรรมทายาทหญิงค่ะทำให้ได้ทำแต่สิ่งดีๆตลอดเวลาได้รักษาศีล8ให้บริสุทธิ์มีแต่ความสุขใจมีแต่เรื่องปลื้มๆทุกวันโดยเฉพาะเรื่องการนั่งสมาธิค่ะสำหรับเรื่องราวผลการปฏิบัติธรรมของธรรมทายาทหญิงบุญหลานปุยวงจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการพระเดชหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงโลกธรรมทายาทหญิงบุญหลานปุยวงในช่วงบ่ายโลกมีความรู้สึกอยากอยู่นิ่งๆจึงไปนั่งสมาธิค่ะนั่งได้ประมาณ15นาทีรู้สึกว่าตัวขยายและเหมือนกำลังถูกดูดลงไปใจนิ่งแล้วเนาะจู่ๆก็มีแสงปรากฏขึ้นที่กลางท้องสว่างมากแล้วก็เห็นองค์พระสายสว่างแต่พอกำลังจะดีก็มีคนมาสะกิดเรียกค่ะแล้วกันเนาะพอช่วงประมาณ16:00ลูกก็ตั้งใจนั่งใหม่ค่ะโดยบอกตัวเองว่าให้ลืมประสบการณ์ที่เคยเห็นทั้งหมดลูกนั่งภาวนาสัมมาอรหังอย่างเดียวแล้วก็รู้สึกว่าตัวหนักขึ้นปวดไปทั้งตัวเลยค่ะแต่ลูกพยายามทำใจสบายๆนั่งไปเรื่อยๆใจก็เริ่มนิ่งอยู่ๆก็เห็นเหมือนดวงไฟเล็กๆค่อยๆสว่างขึ้นใหญ่ประมาณลูกแก้ว20เซนติเมตรโอ้ก็ใหญ่ทีเดียวนะจ๊ะและความปวดก็หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบจู่ๆก็มีองค์พระปรากฏขึ้นตรงกลางดวงแก้วค่ะดีมากเลยลูกมีบุญมากเนาะใจหยุดนิ่งแล้วแต่ลูกตกใจแต่บอกตัวเองให้ใจเย็นๆดูไปก่อนองค์พระท่านสว่างมากตรงกลางองค์พระมีจุดใสๆเล็กๆอยู่หนึ่งจุดพอมองผ่านเข้าไปองค์พระก็ขยายใหญ่ขึ้นจุดตรงกลางก็ขยายตามแล้วก็เห็นเป็นองค์พระพูดต่อกันเรื่อยๆค่ะตอนนั้นใจลูกนิ่งเบารู้สึกสบายตัวมากๆแล้วใจก็สงบอย่างบอกไม่ถูกค่ะหลวงพ่อคะลูกชอบบรรยากาศที่สวนแก้ววรรณารามมากเลยค่ะทั้งเย็นทั้งเงียบสงบ
ถึงตอนนี้ไม่ว่าในรอบหรือนอกรอบลูกก็ยังเห็นองค์พระตรงกลางท้องได้อยู่แต่ในรอบจะเห็นชัดมากกว่าคนที่3ธรรมทายาทหญิงอ่อนปรียาวรกิจวัฒนาหรือฮานามิน้องฮานามิอายุ19ปีกำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก่อนหน้านี้น้องฮานามิไม่เคยรู้จักและไม่เคยมาวัดพระธรรมกายแต่มีรุ่นพี่ที่สนิทกันชอบมาวัดได้แนะนำและชักชวนให้เข้าโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงและทั้งที่ยังไม่รู้จักวัดแต่อยากเข้าโครงการนี้มากรู้สึกว่าต้องมาให้ได้ตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้น้องฮานามิได้รับแต่สิ่งดีๆจากการอบรมมากมายต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงค่ะที่เป็นเข็มทิศชี้ทางให้ได้รู้ในสิ่งที่ควรรู้ให้ได้ทำในสิ่งที่ควรทำและได้นั่งสมาธิจนพบกับความมหัศจรรย์ภายในค่ะสำหรับเรื่องราวผลการปฏิบัติธรรมของธรรมทายาทหญิงอ่อนปรียาวรกิจวัฒนาจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการพระคุณหลวงพ่อที่เคารพรักอย่างสูงลูกชื่ออ่อนปรียาวรกิจวัฒนาชื่อเล่นฮานามิโดยตอนนั้นแรกๆลูกจะนั่งโดยนึกนิมิตดวงแก้วไว้ที่กลางกายแต่ก็มืดตื้อมืดมิดมืดสนิทไม่เห็นอะไรเลยแต่ลูกจะภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครที่เคยมืดตื้อมืดมิดมืดสนิทเนี่ยจ๊ะฟังนี่ฮานามิแล้วนี่นะจ๊ะจะได้กำลังใจทีเดียวโลกจะภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆแต่ใจเบาๆที่ศูนย์กลางกายไปด้วยค่ะถูกต้องมากเลยจ้ะทำไปไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ในใจก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนี่ใจก็ว่างๆแล้วนะจ๊ะจู่ๆก็เห็นดวงแก้วใสๆขนาดเล็กอยู่ตรงกลางดวงแก้วขนาดใหญ่สาธุจะเอาเห็นทีเดียวสองดวงเลยเนาะมีบุญมากเลยนี่สว่างจ้าแต่ไม่แสบตาค่ะมีบุญมากเลยลูกแล้วก็มีรัศมีแผ่ออกมาคล้ายพระอาทิตย์ทรงกลดตอนนั้นรู้สึกสบายโล่งและมีความสุขค่ะต้องไปทำต่อนะลูกนะกลับไปแล้วเนี่ยต้องทำต่อซ้ำๆใหญ่หายนะจ๊ะหลังจากนั้นในช่วงหน้ากราบลูกจะตรึกธรรมะไปด้วยภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยและจู่ๆในขณะที่กำลังเดินด้วยอารมณ์สบายๆองค์พระใสๆก็พุทธขึ้นมาในกลางท้องสาธุจ้าเราเห็นองค์พระใสๆตลอดทั้งวันจนข้ามวันเลยเป็นอะไรที่มีความสุขมากทำให้เห็นอะไรมองอะไรก็มีแต่ความสุขไปหมดเลยค่ะสุขดีที่หนึ่งเลยวันต่อมาก็ได้นั่งธรรมะอีกก็ยังเห็นองค์พระใสๆอยู่กลางท้องซ้อนทับตัวลูกเป็นชั้นๆเหมือนภาพสามมิติค่ะโอ้ดีมากเลยลูกดีมากเลยกลับไปแล้วต้องไปทำซ้ำๆนะลูกนะใหญ่หายนะจ๊ะเวลาเห็นองค์พระอย่างนี้ลูกก็จะมีจะรู้สึกมีความสุขมากเลยโล่งเบาสบายเหมือนมีแต่เราอยู่ตรงนั้นคนเดียวปลื้มมากๆเลยค่ะตอนนี้ลูกยังเห็นดวงใสๆมีจุดกลางดวงใสๆตลอดเวลาค่ะสำหรับคนที่4ธรรมทายาทหญิงกมลวรรณสารหมุดหรือแจนน้องแจนอายุ21ปีกำลังศึกษาชั้นปีที่3คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนปัจจุบันน้องแจนอยู่ชมรมสมาธิเพื่อคุณภาพชีวิตซึ่งมีเพื่อนๆที่ชมรมชวนให้มาอบรมธรรมทายาทหญิงก็เลยตกลงมาโดยไม่ลังเลเลยค่ะการมาเข้าอบรมในครั้งนี้น้องแจนตั้งใจจะมาฝึกฝนและพัฒนาตนเองเพื่อที่จะได้กลับไปเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับน้องๆในชมรมและมาเอาบุญให้คุณพ่อคุณแม่อีกด้วย
จากเดิมน้องจันเคยศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อนๆที่นั่นก็จะชอบชวนไปปล่อยปลาและไปทำวัดเย็นที่ชมรมพุทธศิลป์วิศวกรรมศาสตร์ต่อมาก็ได้ย้ายมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เข้าชมรมสมาธิเพื่อคุณภาพชีวิตรับบุญเป็นอาสาสมัครกองรักษาบรรยากาศแผนกแก้วพิทักษ์น้องแจนไปที่ชมรมและนั่งสมาธิติดต่อกันแทบทุกวันทำให้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อได้มาอบรมธรรมทายาทหญิงทำให้ได้อยู่ในบุญตลอดเวลาค่ะสำหรับเรื่องราวผลการปฏิบัติธรรมของธรรมทายาทหญิงกมลวรรณแสนหมุดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะลูกชื่อกมลวรรณแสนหมุดหรือแจนอายุ21ปีเธอจะวางใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาๆนึกถึงดวงแก้วค่ะนึกไปได้ประมาณ1นาทีรู้สึกตึงจึงลืมตาแล้วนั่งใหม่ถูกต้องจ้ะอย่าไปฝืนต่อนะจ๊ะคราวนี้เลยไม่คิดอะไรสักพักนึงก็เกิดอาการดิ่งค่ะแล้วก็ปล่อยแล้วก็เห็นแสงสว่างมากพอดูต่อไปก็เรื่อยๆก็เห็นดวงแก้วพุทธมาเร็วมากๆค่ะดวงแก้วใสและสว่างแล้วก็เห็นองค์พระพุทธกลางดวงแก้วพุทธขึ้นมาทีละองค์ยิ่งพุทธองค์พระก็ยิ่งใสและสว่างขึ้นเรื่อยๆค่ะสาธุจ้าดีมากเลยลูกต้องไปฝึกซ้ำๆนะลูกนะเอาให้คล่องนะเป็นความสว่างที่สว่างที่สุดไม่เคยสว่างแบบนี้มาก่อนเลยคุณผู้ชมคะสมาธิคือพลังที่จะนำไปสู่การสร้างสันติภาพได้อย่างแท้จริงสมาธิคือความสงบสบายและเป็นความสุขอย่างยิ่งที่มนุษย์ทุกคนสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเองเพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการเสริมสร้างสติสัมปชัญญะและเป็นการเสริมสร้างปัญญาอีกด้วยค่ะและในช่วงเข้าพรรษานี้ก็ขอเรียนเชิญท่านสาธุชนทุกท่านหากท่านอยู่ใกล้วัดไหนศูนย์การอบรมใดก็ขอเรียนเชิญมาร่วมกันเข้าวัดปฏิบัติธรรมดูแลอุปถัมภ์คณะพระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นการสั่งสมบุญบารมีให้เข้มข้นทับทวียิ่งขึ้นไปในช่วงเข้าพรรษานี้กันทุกท่านเลยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่ทางรายการได้นำมาฝากคุณผู้ชมสามารถแนะนำรายการมาได้ที่ dmcguide@gmail.com สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ